ผมติดใจมีปักนังมากจริงๆผมชอบคุณสมหานี่คือมีปักนังถ้าเกิดว่าบีบมะนาวแล้วก็กินกับถั่วงอกแล้วก็มะม่วงตัดกันมันจะมีบาลานซ์มากเลยครับเพราะว่ามันจะหวานนําแล้วก็เรามะม่วงบีบมะนาวไปคือถ้าคุณกินเปล่าๆคุณจะรู้สึกว่าหวานใช่ครับพอบีบมะนาวบีบมะนาวกินอะไรเข้าไปนิดนึงนะมะม่วงไปครับส่วนก็ยังเครื่องแกงใต้นะครับถ้าเกิดท่านใดชอบเผ็ดนะครับคล้ายๆพวกกิ้งแต่ไม่ได้เป็นเนื้อปลานะครับถ้าเกิดว่าชอบเผ็ดนะฮะนี่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวนครศรีธรรมราชเลยนะครับแต่ตอนนี้หากินยากเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นข้าวยำเป็นน้ำบูดูมากกว่าถ้าเกิดเป็นปากใต้ทั่วๆไปจะเป็นข้าวยำน้ำบูดูนะครับนะฮะทำไมถึงหากินยากครับอันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทางบ้านจะกินทำกินในครัวเรือนมากกว่ามันต้องใช้ขั้นตอนเยอะอ่ะพี่ใช่ทำกินในครัวจะหั่นผักอะไรทำกินในครัวเรือนเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าเครื่องแบบนี้อร่อยอ่ะครับก็เลยนำมาขายนำมาจำหน่ายด้วยครับส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเกิดเขาทำข้าวยำเครื่องแกงเนี่ยเครื่องแกงต้องทำกันเองไหมครับทำกันเองส่วนใหญ่ก็ไปซื้อมาไม่ส่วนใหญ่ทำกันเองทำกันเองอ๋อตรงนี้น่าจะใช่ครับทำกันเองใช่ครับตำแล้วก็คือปลาย่างแล้วก็แกะเนื้อปลาแล้วมาตำกับเครื่องแกงคุณผู้ชมคิดดูนะว่าสมมติเป็นข้าวยำอย่างเงี้ยต้องมีปลาไปทำให้ปลาสุกเราไปย่างใช่ไหมแกะเนื้อปลาอีกเอาก้างออกแล้วก็มาคลุกกับอันนี้ตำเครื่องแกงอีกแล้วก็ต้องหั่นผักซึ่งผักมีกี่ชนิดคะในข้าวยำเนี่ยมีเยอะมากเลยครับใส่มีใบในนี้ด้วยกันจะมีใบชะพลูใบยอนะครับแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ใบขมิ้นใบขมิ้นในนี้ไม่มีผงเสมนี้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตะไคร้มีถั่วพูแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีกระดิ่งดินแล้วด้านหน้าจะเป็นตัวมะม่วงแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็แตงกวาเยอะนะครับผมเป็นผักพื้นบ้านทั้งหมดเลยนะครับใบมีใบชะพลูใบมะใบชะพลูใบขมิ้นใบขมิ้นใบขมิ้นคืออะไรอ่ะใบขมิ้นใบขมิ้นขมิ้นเขาเรียกว่าใบขมิ้นหรือว่าที่กรุงเทพพี่บ่าวบอกว่าเรียกว่าอะไรนะฮะไม่อีกตัวนึงก็คือใบผ้าห่มใบผ้าห่มแต่งกายไม่ค่อยได้ครับใบผ้าห่มมันไม่ใช่ผ้าห่มอ่ะไม่ใช่ใบผ้าห่มหรือว่าใบตดหมิงผักกาใบตดเผ็ดใช่ใช่แต่ว่าอธิบายยิ่งงงไม่รู้เรื่องเลยเล่นใบผ้าห่มในที่ผักกาใบผ้าห่มมันไม่รู้จักแล้วไม่ใช่พูดภาษากลางใบผ้าห่มไม่ใช่ใบผ้าห่มใบผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มใบผ้าห่มใบยากเลยยากมันไม่รู้จักนะคุณผู้ชมใบผ้าห่มใบผ้าผ่าห่มผ่าผ่าไม่ใช่ผ้านะใบผ่าใบผ่าห่มผ่าใบผ่าห่มใบผ่าห่มไม่เคยได้ยินเลยเนาะไม่ได้ยินทางใต้ก็เรียกใบผ่าให้มันแต่ว่าภาคกลางเรียกว่าใบเปิดหมิ่นใต้นี่เขาจะมีความละเอียดแล้วต้องหั่นละเอียดด้วยนะคะมันเลยใบผ่าห่มมันมีความเฮิร์บสูงมากใช่หอมเหมาะกับคนรักสุขภาพอย่างเราท่านคุณผู้ชมลองมาดูสิคะถ้าเป็นข้าวยำน้ำบูดูจริงๆเนี่ยค่ะมันจะมีความเข้มข้นเครื่องข้นคลักขนาดนี้คือข้าวน้อยเนาะข้าวน้อยครับข้าวน้อยค่ะเน้นผัดใช่เน้นผัดโดยเฉพาะน้ำเนี่ยต้องเคี่ยวค่อนข้างจะนานถ้าเกิดจริงๆน้ำเนี่ยต้องใช้เวลา3วันถึงจะเคี่ยวถึงจะอร่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดวันนึงน้ำมันจะใสพอใสแล้วพอเราไปคลุกกับผักแล้วเนี่ยน้ำจะไปเกาะเนื้อผักใช่บางคนบางเจ้าที่ขายเราจะเห็นน้ำใสกิ้งเลยทีนี้หลายคนสงสัยคุณผู้ชมค่ะว่าน้ำบูดูกับน้ำปลาร้าหน้าตามันเหมือนกันความแตกต่างมันคืออะไรคือปลาร้าเนี่ยเป็นภาคอีสานน้ำบูดูเป็นภาคใต้นะครับจากแต่น้ำบูดูทำจากปลาทะเลส่วนปลาร้าทำจากปลาน้ำจืดแต่ส่วนในภาคอีสานแล้วเนี่ยทำปลาร้าเนี่ยจะไปกินสดๆเลยใส่ส้มตำใส่เครื่องอะไรเงี้ยแหละแต่ใช่ไหมครับแต่ต้องของทางใต้แล้วเนี่ยเขาจะมาทำน้ำข้าวยำหรือว่าใส่เครื่องแกงใส่แกงก็ได้แต่ว่าต้องทำเป็นสุกนะครับแต่ดีอย่างหนึ่งน้ำปลาร้าของทางใต้เองเนี่ยไม่มีหนอนเพราะว่าเป็นทะเลปลาทะเลไม่มีหนอนใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นน้ำปลาร้าจะเวลาหมักไว้เนี่ยจะมีไม่หนอนต้องระวังอันนี้คือขายราคายังไงครับพี่บ่าวราคาผมขายชิ้นละ40 บาทชิ้นละ40ครับผมแยกผักให้เรียบร้อยครับว่าแถวยาวคนเยอะมากเลยอ่ะขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงผมขายตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มครับขายทุกวันยกหมดก่อน4ทุ่มไหมครับพี่บ่าวเห็นคนเยอะขนาดทำพอดีกับคนซื้อครับมีตลอดเพราะว่าเราถ้าเกิดเราอย่างผักเราหมดปั๊บแล้วก็เอาตัวที่เราไปรีบเติมไปใช้ได้แต่จะบอกว่าข้าวก็อร่อยเพราะว่าข้าวเขาบอกว่าต้องหุงแบบข้าวสองแบบผสมกันใช่ครับอะไรเป็นเม็ดสวยงามข้าวนี้เอาไปทำอะไรข้าวอัญชันพี่คือข้าวขาวนั่นแหละแต่ว่าพี่เอาน้ำอัญชันนะปั่นน้ำอัญชันแล้วก็มาหุงกับข้าวอีกทีนึงซึ่งเอามาทำเมนูไหนคะเมนูมันยังเผ็ดกันได้เนี่ย
ให้มันดูแบบมีสีสันแล้วก็ดูประโยชน์มากขึ้นนิ่มดีพี่บ่าวจริงๆลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาทานนะคะเป็นคนภาคไหนคะส่วนใหญ่แล้วจริงๆเป็นคนหนึ่งน่ะภาคใต้ 100% ภาคใต้นี่ 90% แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่ชอบทานผักเห็นผักแล้วคือ